พี่เฟิร์นยังไม่ได้เอาคอมโบเข้าเตาอบเลยผมไม่แน่ใจว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เผื่อเวลาเอามาเรสมันเอาไว้ให้มันแข็งก็คิดว่าไม่น่าทันเฟิร์นครับค่ะพี่อิงคุณเพิ่งเอาครัมเบิลเข้าเตาอบมันจะสุกทันเหรอครับมันผิดแผนแต่องค์ประกอบหลักที่เราต้องการให้มันอยู่ในจานเราอะมันขาดไม่ได้พยายามกระจายให้มันสุกทั่วค่ะเพราะว่าแอบเร่งไฟไปแล้วหน่อยนึงด้วยค่ะให้มันสุกทันด้วยนะครับค่ะพี่อิงแก้ปัญหาให้ดีที่สุดครับค่ะไม่มีใครคิดว่าจะเอาพวงไข่อ่อนมาทำเป็นของหวานถ้าเขาทำออกมาดีเนี่ยมันก็จะพลิกไปเลยนะแต่ว่าถ้าทำออกมาแล้วมันไม่เข้ากันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันคนต่อไปนะคะเฟิร์นค่ะมองจานตัวเองแล้วก็รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ไม่รู้จะเอาอะไรมาภูมิใจกว่าจานนี้อีกแล้วเราฝ่าฟันเราตั้งใจเราพยายามแต่เนี่ยคือสิ่งที่เราทำออกมาสำเร็จแล้วตอนแรกที่เฟิร์นเห็นพวงไข่อ่อนน่ะหน้าตากังวลมากเลยตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วหนูก็รู้สึกว่าจะทำยังไงกับสิ่งที่เราลังเลว่าเราเคยกินหรือเปล่าเราค่อนข้างอยากจะพรีเซนต์ความเป็นตัวเองค่ะคือชอบขนมหวานก็เลยทำออกมาเป็นทาร์ตพวงไข่อ่อนกับเลมอนเคิร์ดดีคอนสตรักกินคู่กับไอศครีมกะทิแล้วก็มีสโนว์ไข่อ่อนมีครัมเบิลที่ทำมาจากไข่อ่อนเหมือนกันค่ะแล้วใช้ไข่อ่อนเข้าไปกี่องค์ประกอบครับใช้ไข่อ่อนเข้าไปสโนว์มีแอดติ้งกะทินิดนึงแล้วก็มีครัมเบิลค่ะใช่โอเคงั้นเดี๋ยวมาลองชิมดูค่ะพี่ยิงเฟิร์นครับไข่อ่อนเนี่ยมันจะมีกลิ่นคาวอยู่ในตัวขนลุกสู้ความที่เราเอาวัตถุดิบที่เป็นของคาวมากๆมาทำของหวานมันก็ค่อนข้างเสี่ยงไข่อ่อนของเฟิร์นเนี่ยอร่อยถึงเครื่องมากครับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรากล้าที่จะลองทำสิ่งเนี้ยพี่อิงชมดีใจมากคุณสามารถแยกส่วนมันกลายเป็นขนมหวานที่มีกลิ่นหอมของไข่อ่อนโดยเฉพาะตัวที่เป็นครัมเบิลไข่อ่อนเนี่ยมันหอมหอมเค็มๆมีรสชาติไข่อ่อนอยู่ในตัวด้วยไอศกรีมกะทิก็จะมีไข่อ่อนอยู่ด้วยและยังมีสโนว์ไข่อ่อนที่คุณดัดแปลงเอาวิธีการทำไข่แข็งที่เอาไข่แดงสดเนี่ยราดใบไอติมแล้วเอาไปแช่แข็งค่ะสรุปว่าจานนี้อร่อยถึงเครื่องในรูปแบบขนมหวานเยี่ยมมากครับขอบคุณครับเชื่อคำคอมเมนต์ของพี่อิงสนิทใจเลยว่ามันครบเครื่องมันไม่ง่ายเลยนะที่เฟิร์นจะเอาไข่อ่อนมาทำเป็นของหวานถ้าทำความสะอาดไม่ดีเขาจะติดกลิ่นคาวจานนี้นะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะครัมเบิลออกหวานเลมอนเคิร์ดออกเปรี้ยวไอติมมันจากกะทิและมันจากไข่อ่อนด้วยขอบอกว่ามันคือเลมอนทาร์ตที่เปรี้ยวหวานมันเค็มครบจบในจานเดียวค่ะสุดอิ่มให้กองเลยได้รับคำชมจากทั้ง3มันรู้สึกภูมิใจขึ้นมากๆเพราะว่าแต่ละคนเขาก็จะมีคำชมที่ฟูจิตใจเราคนละแบบโอเคตรงที่ว่าเรากล้าที่จะคิดนอกกรอบอย่างน้อยๆจบจากรายการนี้ไปอ่ะคนก็ได้รู้ว่าเฟิร์นอ่ะทำขนมหวานจากพวงไข่ไก่อ่ะและคนที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นคนแรกก็คือเฟิร์นค่ะไปเฟิร์นก็เคยเป็นจานที่แย่ที่สุดขอบคุณตัวเองตลอดที่ไม่เคยท้อแท้และไม่เคยหยุดอยู่ตรงนั้นมันควรค่าต่อความพยายามที่เรามีมาอยู่ตลอด
ในรอบนี้นะคะเฟิร์นใช้ความคิดสร้างสรรค์เฉือนปอเข้าไปได้อย่างวุดวิดค่ะยอมรับเลยว่าเขาเก่งจริงแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์จริงรอบนี้เนี่ยไม่มีใครทำของหวานเลยและคนที่ทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วมันออกมาดีเนี่ยมันมักจะเป็นจานที่ดีที่สุดเสมอHaley Konya.